ไม่ว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายอะไรก็จะมาประกาศใช้กับเมืองเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองแรกแล้วนโยบายแยกขยะเนี่ยก็เกิดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้เป็นครั้งแรกก่อนที่จะมีการประกาศใช้นโยบายนะมันมีการลงพื้นที่ติดแผ่นป้ายสำหรับให้ความรู้เรื่องการแยกขยะทำสีถังขยะให้ชัดเจนยังมีการเคาะประตูทุกๆหลังคาเรือนเล่าการแยกขยะมันสำคัญนะมันมีวิธีแยกแบบนี้นะที่สำคัญเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเป็นการทำเพื่อชาติสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดเลยคือการใส่นโยบายนี้ลงไปในบทเรียนตั้งแต่ระดับประถมเลยนะฮะมีแม้กระทั่งในข้อสอบพ่อแม่ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยก็ไม่รู้วิธีการแยกขยะก็ได้เรียนรู้มาจากลูกเชื่อไหมครับหลังจากที่ผมกลับไปจีนเนี่ยคือนโยบายแยกขยะเนี่ยเพิ่งประกาศใช้ได้ประมาณ2เดือนคนเซี่ยงไฮ้เคยชินกับการแยกขยะเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ผมได้เห็นเนี่ยมันนโยบายแยกขยะเนี่ยมันเป็นก้าวแรกที่จะเปลี่ยนประเทศที่เศรษฐกิจดีกลายเป็นประเทศที่น่าอยู่ตรงนี้เนี่ยคำว่าเศรษฐกิจดีมันไม่ได้หมายความว่าน่าอยู่ไงแต่เมืองที่น่าอยู่อ่ะแน่นอนว่าต้องมีเศรษฐกิจดีครับก็ติดตามเดินเล่าเอาเรื่องของผมสวงสิทธิสมานได้นะฮะในช่องทาง thaipbspodcast.com แล้วก็แอปพลิเคชัน thaipbspodcast แล้วก็ช่องทางฟังพอดแคสต์อื่นๆทุกช่องทางเลยครับ